ครับเมื่อเราอัปเดตโครงการเราในเดือนถัดไปเนี่ยนะครับกราฟตัวนี้หรือว่าข้อมูลตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็แค่ copy ค่าพวกนี้ใส่ไปในนะครับแถวพวกนี้มันจะคำนวณร้อยละออกมาร้อยละพวกนี้ก็จะนะครับเราก็สามารถที่จะไปพิมพ์ในนะครับในตรงนี้ได้ก็ทำให้ได้นะครับร้อยละของงานในเดือนถัดไปที่ตรงกับในโปรแกรมนั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะต้องเดี๋ยวไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับแต่ประเด็นคือเราสามารถที่จะเขียน S-curve ประกอบกับการรายงานได้นะครับนะครับ view print preview โอเคแล้วเรา save as นะครับเสร็จแล้วเรา save file save as การสร้างนะครับ S-curve นะครับประกอบรายงานโอเคนะครับการสร้าง S-curve ประกอบรายงานนะครับก็จะเป็นไฟล์นะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวในบทสุดท้ายนะครับในบทที่19อย่างไวก็คือว่าไม่ยากนะครับก็คือรีพอร์ตถ้าถามผมนะครับรีพอร์ตไม่สวยเลยแล้วก็มันดูมันเฉยๆนะครับแต่ก็โอเคในเมื่อมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มันทำได้นะครับเราก็บทที่19เป็นเครื่องของการพิมพ์รีพอร์ตนะครับก็คือไปที่เมนูรีพอร์ตนะครับแล้วก็เลือกรีพอร์ตคราวนี้ในรีพอร์ตเองมันก็จะมีนะครับมีคำคือค่อนข้างจะเป็นรีพอร์ตมาตรฐานนะครับเราเลือกแล้วก็เราเลือกเช่นโปรเจกต์ซัมมารีมันก็จะเป็นปริ้นนี่คือรีพอร์ตของมันไม่สวยนะครับมันก็หรือว่าจะเลือกเป็นข้อมูลท็อปเลเวลทาร์กก็จะดูข้อมูลของโครงการนะครับดูข้อมูลของโครงการนะครับหรือจะดูในวิวของ Unstarted Task งานโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มมีอะไรบ้างนะครับใน current activity พอเราเลือกปุ๊บเราก็ต้องเลือก select ต่อแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยให้เราเลือกนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกรายงานที่เราต้องการเช่น unstarted task ก็คืองานที่ยังไม่เริ่มนะครับผมบอกว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับ task starting soon นะครับเราก็เลือกว่าทักที่จะสตาร์ทในวันเดือนพฤศจิกายนเช่นนะครับเช่นบอกว่าทักสตาร์ทติ้งซูนวันที่1พฤศจิกายนนะครับและอยู่ในช่วง1พฤศจิกาถึง15พฤศจิกายนนะครับเราเลือกหัวกับท้ายไว้อย่างนั้นนะครับแล้วเราคลิกโอเคไปมีกิจกรรมอะไรบ้างมันก็จะกรองข้อมูลให้มาให้เราเหมือนกันนะครับแต่ต้องผมว่ามันไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเลือกรีพอร์ตจากคำสั่งรีพอร์ตออกมาซึ่งนะครับมันก็มีหลายรีพอร์ตซึ่งสังเกตว่าเราสามารถใช้ตัวของตัวกรองข้อมูลก็ได้นะครับหรือเราใช้วิธีการดูวิวต่างๆเนี่ยนะครับการดูวิวต่างๆนะครับช่วยนะครับเราใช้วิวเนี่ยในการดูข้อมูลและปริ้นออกมาผมว่าสวยกว่าในความเห็นผมนะครับวิวนะครับแล้วก็อาจจะใช้schedule ก็ได้นะครับในการปริ้นรีพอร์ตนะครับในการปริ้นออกมาก็คือเราเลือกวิวที่ต้องการแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็ปริ้นพรีวิวดูนะครับแล้วก็เซตอัพหน้ากระดาษนะครับคล้ายๆกับการพิมพ์บท Excel ทั่วไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเลือกทั้งนะครับดูภาพทั้งหมดนะครับนี่อาจจะเกินไปนิดนึงนะครับอาจจะเลือกมันพิมพ์มาเกินนะครับเราอาจจะตัดภาพหรือย่อขยายให้มันอยู่ในกระดาษอันนี้ก็ไปเซตได้นะครับมันก็เหมือนการเซตกระดาษทั่วไปนะครับประเด็นคือเราเลือกวิวที่เราต้องการข้อแนะนำคือผมน่าจะเลือกวิวที่เราต้องการดีกว่าจากตรงนี้ครับแล้วเราปริ้นจะดูสวยกว่าในรีพอร์ตแต่ถ้าใครต้องการก็มีคำสั่งรีพอร์ต
นะครับแล้วเลือกได้นะครับมันค่อนข้างจะล็อกตัวของหัวข้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคฉะนั้นตอนนี้ไฟล์แต่ละคนนะครับก็นะครับเก็บเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะเอาไปทดลองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราทบทวนนิดนึงอย่างนะครับนะครับว่า2วันนี้นะครับหลายคนโอ้มึนนะครับไม่เป็นไรโอเคเราทบทวนก่อนละกันผมอยากให้ทบทวนสเต็ปนะครับทบทวนสเต็ปแล้วยังไงนะครับเรามาหลังจากนี้เรามาพูดคุยอีกทีหนึ่งโอเคนะครับโอเคจำได้ไหมครับครั้งแรกเราจะต้องทำการปรับปรุงระบบก่อนนะครับทำการปรับปรุงระบบก่อนไปที่ tool option นะครับ tool option นะครับก็มีปรับปรุงเรื่องของ decimal ปรับปรุง fix duration นะครับปลด effort driven ออกนะครับแล้วก็ที่ view ก็ให้แสดงเป็นพศนะครับแสดงเป็นค่าเงินนะครับตัวนี้ระวังนิดนึงคือถ้าเอาเป็นค่าเงินข้างหลังเนี่ยอย่างเป็น1และ B ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะทำให้พอไปวางใน Excel มันจะอ่านเป็น text นั่นเองต่อมาเราสร้างปฏิทินโครงการนะครับต่อมาเราสร้างปฏิทินโครงการจำได้ไหมครับนะครับเราสร้างปฏิทินโครงการนะครับทำการสร้างปฏิทินโครงการครับสร้างปฏิทินโครงการนะครับทำการสร้างปฏิทินโครงการนะครับที่เมนูเช็ง working time สร้างวันหยุดในสัปดาห์วันหยุดในแต่ละในโครงการนะครับต่อมาอย่าลืมโครงการเอาไปใช้นะครับโครงการต้องเอาปฏิทินไปใช้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราสร้างเสร็จแล้วเราสร้าง work breakdown structure จำได้ใช่ไหมครับเราสร้าง work breakdown structure นะครับเพื่อจัดหมวดหมู่งานตรงนี้สำคัญนิดหนึ่งนะครับต่อมาเราสร้าง work breakdown structure แล้วเราสร้างกิจกรรมที่อยู่ใน work breakdown structure นะครับที่อยู่ใน work breakdown structure นะครับต่อมาเราสร้างอะไรครับเราสร้างความสัมพันธ์นะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนะครับทำให้ได้ระยะเวลาโครงการขึ้นมานะครับระยะเวลาโครงการขึ้นมานะครับต่อมานะครับเราทำการอะไรครับเราทำการสร้างทรัพยากรนะครับสร้างทรัพยากรนะครับในวิวของ resource sheet นะครับจำได้นะครับนะครับเสร็จแล้วเรามอบหมายทรัพยากรนะครับทำการมอบหมายทรัพยากรนะครับสร้างทรัพยากรนะครับมอบหมายตรงสร้างทรัพยากรเนี่ยมันมีเทคนิคก็คือว่าเราใส่เฉพาะค่าแรงค่าวัสดุก็ได้ค่าแรงกับค่าวัสดุก็ได้นะครับแล้วใส่เป็นคอสแทนอันนี้ก็จะประหยัดเวลานะครับในกรณีที่เรานะครับไม่ต้องการที่จะใส่ทรัพยากรเยอะนะครับต่อมาทำการมอบหมายทรัพยากรนะครับก็ทำการนะครับระบุทรัพยากรเข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำการแก้ปัญหาทรัพยากรจำได้ไหมครับนะครับคือใช้เลเวลรีซอร์สนะครับแต่หลายคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าเกิดเราวางแผนแล้วเราระยะเวลาของโครงการเราพอใจแล้วเราอาจจะไม่ต้องแก้ไขก็ได้นะครับต่อมาเราทำการเมื่อเราแก้ไขปัญหาทรัพยากรแล้วนะครับเราแสดงสายงานวิกฤตแล้วก็ทำการปรับลดระยะเวลาของโครงการให้เป็นไปตามที่เราต้องการโอเคนะครับเสร็จแล้วทำการอะไรเมื่อเราพอใจสิ่งที่เราวางแผนแล้วเราจะต้องทำการบันทึกเบสไลน์นะครับบันทึกเบสไลน์เอาไว้นะครับบันทึกเบสไลน์เอาไว้นะครับเมื่อบันทึกเบสไลน์ไว้แล้วเราก็เอาแผนงานไปใช้ก็ต้องมีความ
ระบุความก้าวหน้าโครงการซึ่งเราก็มีความก้าวหน้าในเดือนที่1เดือนที่2ซึ่งผมอธิบายความเรื่องของเปอร์เซ็นต์คอมพลีทกับฟิสิคอลเปอร์เซ็นต์คอมพลีทข้อแนะนำคือถ้าจะเอาไปใช้ในลักษณะของให้ถูกต้องนะครับก็คือเราใช้ physical percent complete ก็ได้นะครับแล้วเราเวลาเลือกเราเลือกเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วเลือก task information นะครับเลือก tab advanced นะครับตรง unit value ให้เลือกเป็น physical percent complete นะครับพอเราใส่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นปรากฏการซัมของร้อยละนะครับตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ใส่วันเวลาทำเสร็จจริงนะครับในวิวนี้เป็นวิวแนะนำนะครับที่ใช้วิวนี้อัปเดตเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเป็นดับเบิลคลิกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า default ของโปรแกรมมันใช้เป็นเปอร์เซ็นต์คอมพลีทที่เป็น schedule complete นะครับต่อมาระบุความก้าวหน้าแล้วนะครับเราก็นะครับประเมินผลการดำเนินการก็ใช้ progress line นะครับใช้ progress line ช่วยหรือจะใช้ตัวของ view table นะครับ schedule โทษที view นะครับ table variance เพื่อประเมินว่าแต่ละกิจกรรมแต่ละงานเนี่ยมีความล่าช้าอย่างไรบ้างนะครับต่อมาเราทำการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สถานะโครงการนะครับวิเคราะห์สถานะโครงการโดยใช้วิวนะครับเราพูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายโครงการก็คือในส่วนที่เป็น actual cost นะครับปกติถ้าเราใน tool option ใน calculation นะครับปกติจะเลือกเครื่องหมายถูกนะครับให้ปลดเครื่องหมายนี้ออกแล้วเราทำการระบุค่าใช้จ่ายจริงตรงนี้ขึ้นมาแต่บางคนบอกว่าตรงนี้ไม่สนใจไหมครับว่าสนใจเฉพาะร้อยละความก้าวหน้าตรงนี้ก็ได้ฉะนั้นถ้าเราใน tool option ตรงนี้เราไม่ปลดออกมันจะคำนวณโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ค่าตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการวิเคราะห์ลึกๆเรื่องคอสเราก็ต้องระบุค่าใช้จ่ายจริงเข้าไปนะครับค่าใช้จ่ายจริงเข้าไปในแต่ละงานที่เราอัปเดตสุดท้ายเราก็จะมาวิเคราะห์โครงการโดยใช้นะครับ earned value ตารางตรงนี้นะครับตาราง earned value ใน sheet นะครับในการวิเคราะห์โครงการโดยเรา insert column SPI กับ CPI ขึ้นมานะครับเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับเราต้องการเขียนรายงานนะครับเราก็ทำการเขียน S curve นะครับเอามีการรวมโครงการก่อนนะครับการรวมโครงการนะครับเยอะมากนะโอเคนะครับการรวมโครงการก็อย่างที่บอกว่าเราเลือกเซลล์ว่างข้างล่างแล้วก็ไปที่ insert แล้วก็เลือกโปรเจกต์พอเลือกมาปุ๊บนะครับเราก็ต้องเลือกเซลล์งานที่จะเชื่อมความสัมพันธ์การเลือกเซลล์จะกิจกรรมทั้ง2โครงการนะครับแล้วก็กดปุ่มลิงก์เพื่อจะเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงกันนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรับค่าเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราจะให้เชื่อมโยงกันในความสัมพันธ์ไหนก็ทำได้โอเคต่อมาเราเชื่อมโยงเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมาแชร์ลิงรีซอสได้จำได้ใช่ไหมครับก็คือที่ tool resource sharing resource ว่าจะใช้ resource ของโครงการไหนเดิม default มันแยกกันอยู่นะครับถ้าใช้ resource ของโครงการใดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องทรัพยากรเกิดขึ้นอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนสุดท้ายก็คือนะครับการสร้าง S curve ประกอบรายงานนะครับต้องนี้ต้องอาศัยวิวที่เป็น task use นะครับวิวที่เป็น task use นะครับเข้ามานะครับช่วยในการสร้างนะครับในการสร้างนะครับต้องใช้ค่า bed cost bed line cost BCWP และ ACWP โดยไปที่
นะครับทักยูสก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ format เลือก detail style นะครับเราจะได้เอา3ค่ามาคือ base line cost bcwp และ acwp นะครับต่อมาเราก็คือจะต้องใช้ excel ช่วยอย่างที่บอกนะครับใช้ excel ช่วยนะครับ copy มาแล้วเราก็ทำการสร้างเป็นร้อยละขึ้นมาเป็นค่าร้อยละสุดท้ายต้องการตัวนี้นะครับเป็นค่าร้อยละนะครับแล้วเราก็ insert นะครับฉาดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเมื่อได้ฉาดดังกล่าวเราก็ปรับแต่งฉาดให้ใสแล้วเรา copy ไปวางอยู่ในนะครับไปวางอยู่ในวิวที่เราต้องการในที่นี้เราใช้นะครับเมื่อวางเสร็จแล้วเราก็ไปพิมพ์ preview เพื่อจะนะอาจจะต้องปรับแต่งนิดหนึ่งนะครับนะเราก็จะได้ S-curve ประกอบรายงานนะครับ S-curve ประกอบรายงานนะครับก็อาจจะเยอะไปนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวเราไปกลับแต่ละท่านกลับไปฝึกซ้อมดูนะครับไปดูจากในหนังสือบ้างหรือโทรมาสอบถามคิดว่าน่าจะพอที่จะนะครับเอาไปใช้งานได้บางคนอาจจะบอกว่าใช้เฉพาะแผนงานเวลานะครับก็ใช้ได้บางคนอยากจะรู้เรื่องคอร์สก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มนิดหนึ่งมีอะไรก็หารือกันได้นะครับก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับอาจจะมึนๆเพราะตัวเลขจะเยอะนิดหนึ่งโอเคครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าสำหรับวิทยากรมีไหมฮะถ้าไงสงสัยโทรคุยหรือว่าจะฝากคำถามไว้ในตั้มก็ได้นะครับครับก็จริงๆแล้วผมว่าครั้งนี้เป็นไม่มีคำถามเท่าไหร่นะครับคือไม่รู้ว่ามึนหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันเป็นยังไงคือจันยุทธนาจะพรีเซนต์เนี่ยคือสบายๆนะครับรับฟังก็คืออยากให้เป็นนะครับแล้วก็ที่ผมรับปากไว้ก็คือ1ไอ้วิดีโอเนี่ยจะส่งให้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะทำเสร็จภายในแค่ไม่เกินเดือนจะขึ้น YouTube อยู่แล้วนะครับคือก็ไปดูได้ครับเดี๋ยวมันมีทางดูในเว็บติดตามก็ตลอดนะครับถามโทรมาถามได้แต่ว่าไอ้ที่จะส่งให้เดี๋ยวบางทีมันจะเสียเวลาหน่อยเพราะว่าก็ต้องตามไปให้แต่ว่าสิ่งที่ทำที่อาจารย์รับปากไปผมว่าจะทำเป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างไม่มีใครส่งมาเลยก็คงเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคงต้องสร้างตัวอย่างสร้างตัวอย่างนะครับก็จะเป็นวิดีโอสักตัวอย่างนึงถ้ามีมากกว่านั้นก็แล้วแต่อาจารย์นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นวิดีโอให้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะส่งไปให้แล้วก็ที่รับปากไว้สำหรับถ้ามีโอกาสนะครับเป็นโปรเจกต์2010 professional นะครับก็ถ้าเกิดตามเงื่อนไขที่บอกไปถ้าเกิดมีจัดอบรมคือถ้าคนที่มาอบรมที่เนี้ยก็ลดไป1,000หรือว่าถ้าจะไม่มาอบรมก็เอกสารก็ได้สำหรับเช็ครายชื่อตรงนี้เท่านั้นนะครับเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ถ้าจริงมาอีกทีผมว่าอาจารย์ยุทธนาจะจับทางได้ฮะคือจับทางลูกค้าได้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าของทางเราก็จะเป็นลูกค้าที่นำไปใช้งานจริงนะฮะแล้วก็มีหลายแบบนะครับมีคำถามไหมฮะมีไหมก็ยังไม่มีอยู่ดีก็เดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยวคือวิดีโอนี้อาจารย์คิดว่าจะอัดนานไหมความรู้สึกอันนี้ถามแบบเราถามกันตรงๆเลยเพราะปกติอาจารย์ก็ครั้งแรกนะที่จัดวิดีโอที่อันนั้นนะที่ใส่ผมจะหาตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็ยังไงผมจะทำให้นะครับยังไงติดตามดูแล้วกันในเว็บแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาตัวอย่างเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงสอบนิดนึงอาจจะติดคุมสอบนะครับเพราะวันพรุ่งนี้ผมก็จะคุมสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบยังไงพยายามที่จะทำเคสให้แล้วก็ทำวิดีโอให้นะครับก็หวังว่าของแถมวันนี้ก็ให้ไป2ชุดเลยนะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ให้ปกแข็งคู่ครับผมว่าถ้าถือไปแล้ววางนี่หายหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อาจจะมีหายก็มีเราก็พูดไปงั้นแหละครับเพราะว่าเอกสารบางอย่างทำมาบางทีกระดาษแล้วก็จะอยากให้ได้คุณภาพดีครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของท่านนะครับไม่มีคำถามจริงใช่ไหมฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวในเรื่องของที่ติดต่ออาจารย์ก็มีในเว็บอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆที่อยากมาถามในเว็บเนี่ยก็คือถ้าผมจะให้อาจารย์ยุทธนาเข้ามาในเว็บผมตลอดนะครับตอนนี้คือบอกไว้แล้วนะเมื่อคืนก็นั่งคุยกันอยู่ว่าคือถ้าเกิดมีคำถามมีอะไรเพิ่มเติมก็มาถามได้นะครับแล้วจริงๆเอกสารเล่มนี้นะฮะคือ2007เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นประโยชน์เนี่ยคือผมอาจจะทำอีบุ๊กแบบพิมพ์ไม่ได้นะอันนี้คือพิมพ์ได้นะครับเนี่ยของท่านไปพิมพ์ได้แต่ว่าอีบุ๊กแบบพิมพ์ไม่ได้ก็คือดูอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมานำเสนอเผยแพร่ในเว็บนะครับคือก็คิดว่าพวกท่านคงน่าจะโอเคคือผมกลัวว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยรู้งี้มาอบรมทำไมในเมื่อจะให้ดูอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าการมาอบรมกับการได้หนังสือกับการได้หลายอย่างกับการแลกเปลี่ยนกันอะไรนี้มันผมว่ามันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเงินที่ได้จ่ายไปนะครับ
กลัวต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์ยุทธนาทำมีอะไรต่างๆเพิ่มมาแล้วก็จะมีออกหนังสืออีก3เล่มใช่ไหมครับที่อาจารย์คุยกับผมก็ติดตามดูแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็อยากให้เป็นตัวอย่างจริงใส่เข้าไปในนั้นนะครับอาจารย์ยุทธนาพูดให้กำลังใจหน่อยแล้วกันสุดท้ายแบบอยากให้ผู้อบรมครับครั้งแรกที่มาอบรมที่นี่เป็นไงแล้วก็แบบแตกต่างจากที่เคยไปที่อื่นยังไงนิดนึงขอบคุณที่ให้ความสนใจคิดว่าไม่บางอย่างข้อมูลจะดูเยอะหรือว่ามันเกินจากที่เราสนใจแต่เชื่อว่าในอนาคตสิ่งที่บอกไว้เนี่ยมันใช้งานแน่ๆนะครับอย่างน้อยเราเรียนรู้ไว้ก่อนว่าแล้วซอฟต์โปรเจกต์จะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเผื่อมีน้องๆจบออกมาเราจะได้ควบคุมเขาได้หรือใช้งานเขาได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครต้องการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็ควรกลับไปเรียนรู้นิดนึงนะครับเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับอาชีพเราในอนาคตได้แล้วก็บอกก็ขอบคุณทางตั้มทีวีที่ให้เกียรติผมมาเป็นวิทยากรนะครับก็เห็นบรรยากาศแล้วก็การอบรมว่าดีมากนะครับไม่เคยเห็นเอกสารพร้อมนี้ผมยังชอบใจนักศึกษาเองเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกที่นี่เหมือนกันคือจัดอบรมของเราก็ให้เกียรติวิทยากรด้วยคืออัดวิดีโอโชว์ด้วยแล้วก็บางอย่างผมให้เต็มๆคืออย่างที่บอกนะครับผมต้องตอบบอกพี่ไปเลยคือเราไม่ได้คอมเมนต์เรฟเฟอเรนซ์ใครนะครับคืออย่างบางทีทำไมไม่จัดกับราชการหรือจัดกับที่อื่นคือระบบราชการผมบางส่วนตัวผมรับไม่ได้นะครับในการทำงานเนื่องจากบางทีความคล่องตัวนะครับความผมใช้ใจในการดูดีกว่าคนเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าราชการเราเคยจัดร่วมจัดอะไรมาแล้วเนี่ยบางครั้งการทำงานบางอย่างอนาคตไม่แน่ครับแต่ว่าในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยฮะคือบางเรื่องเนี่ยอย่างผมเองต้องลงพิมพ์ลงทุนไปสั่งลงพิมพ์บางอย่างนะฮะแล้วก็บางเรื่องให้ต้องเข้าเล่มให้ดีกระดาษต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือผมไม่ได้สักแต่ว่าจัดที่แบบว่าอย่างน้อยเนี่ยนำไปใช้แล้วทันนี้จบไหมครับคืออยากให้อันนี้ถือติดตัวไปได้แล้วจริงๆโปรดักต์ของญี่ปุ่นนะครับคือบางทีข้างในดีใช่ไหมฮะข้างนอกก็ต้องดีด้วยบางคนไม่ยอมทิ้งฮะของก็ต้องเก็บแพ็กเกจไว้ฮะคือบางทีถ้าท่านจะไม่ให้ใครซีหลอกใครเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าหนังสือจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออยากให้เก็บแล้วก็ถือไปด้วยเป็นประวัติศาสตร์ครั้งนึงที่เคยมาลงร่วมกันนะครับคือผมจะบอกลูกค้าว่าส่วนใหญ่การอบรมของเราจะเหมือนการถ่ายหนังนะฮะคืออย่างเช่นถ่ายหนังเนี่ยเราเตรียมเป็นปีนะฮะบางเล่มเนี่ยต้องคิดดูแล้วกันคือทำอย่างนี้มาเนี่ยใช้เวลานานแต่ตอนหลังนี่คือจะคล่องขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าทำทีแต่เรามีโอกาสโชว์แค่2วันนิดเดียวนะครับคือบางเรื่องถ้าวิทยากรบางคนถอดใจก็อาจจะไม่ได้ออกมาตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณอาจารย์ยุทธนาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่แบบว่ามาเข้าคอนเซปต์กับผมบางอย่างก็เต็มที่นะครับถือว่าโอกาสครั้งต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ได้ให้เกียรติมาวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงเนี่ยก็ให้กำลังใจทุกๆฝ่ายด้วยแล้วในเว็บนะครับอย่าลืมผมทำไว้หลายเซกชันบางอันเนี่ยตกใจเหมือนกันเมื่อกี้มาถึง10เอกสารเข้าไปแล้วคุณอะไรก็อัพโหลดกันอยู่เนี่ยฮะคือเป็นอีบุ๊กอะครับอีบุ๊กที่แบบคือบางเรื่องอะผมไม่ได้มาหรอกเขาก็แชร์กันมาเรื่อยๆนะครับคือบางเล่มเขาก็ไปหามาจากเว็บแขกเว็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีบุ๊กบางทีผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนฮะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับพวกท่านนะครับก็ถ้าในเข้าไปดูนะครับมีหลายคอมมูนิตี้แล้วก อนาคตเราหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่พ้นนะครับคือบางครั้งอย่างคำว่าเกาะป้องกันตัวเรานะครับบางทีคำว่าอาเซียนหลายๆคนจะห่วงเรื่องภาษาเป็นหลักนะครับคือไอ้อะไรก็ภาษาใช่ไหมเพราะว่าสู้แรงงานพม่าเขมรไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นเกาะป้องกันตัวนะฮะนอกจากเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้เรามาช่วยในเรื่องการเรียนภาษาได้นะครับเพราะจริงเท่าที่คุยในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เองแต่ก่อนก็ไม่เล่น Facebook นะฮะตอนหลังอาจารย์สมศักดิ์นี่ติด Facebook ไปดูได้ตอบประจำเลยแล้วก็หลายๆคนคือไม่ได้บอกว่า Facebook นะครับแต่ว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันทำให้เราคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการถ้าจะชนะคนอื่นด้วยหรือว่าการที่ทำอย่างอื่นด้วยเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เราได้ขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันตรงนี้เพราะว่าผมมีวิทยากรหลายๆคนที่เข้ามาปรับเปลี่ยนกันตรงนี้ก็มีโอกาสปีนี้มีหลายรายการนะครับแต่ไม่ได้ลงไว้ในเว็บนะครับก็อย่างเช่นผมปีนี้ผมจะไฮไลท์มากสุดคืออาจารย์นเรศพันธราธรเพราะว่าอันนี้ประทับใจส่วนตัวนะครับแล้วอาจารย์นเรศก็ให้เอกสารให้อะไรผมมาหมดเลยนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ทำร่วมกันอยู่แล้วก็อาจารย์นเรศไม่ได้มองเรื่องการอบรมเป็นเรื่องหลักตรงนี้แต่ว่าก็ใส่เต็มๆคือไม่ใช่ว่าอันอื่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าของอาจารย์นเรศเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบใส่เต็มๆมาแล้วก็เป็นมัลติมีเดียเป็นอะไรด้วยก็อยากให้มาอบรมปลายปีนะครับประมาณเดือน
พฤศจิกานะครับส่วนของอาจารย์ก็น่าจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวนัดอีกทียังไงขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ตบมือให้กำลังใจอาจารย์ยุทธนาก่อกิ่งนะครับแล้วก็เจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสยังไงดูในเว็บไซต์นะครับ tamsiu.com ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ